สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันดอทเอเชียวันนี้มาติดตามข่าวการเตรียมเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายเฉลิมราชมงคลช่วงต่อปูนท่าพระหรือสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายกันบ้างที่ล่าสุดนะครับรฟม.ยืนยันว่าวันที่30มีนาคมนี้พร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการซึ่งถือว่าเป็นการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายเฉลิมราชมงคลอย่างครบทุกสถานีเต็มโครงข่ายของเส้นทางและจะทำให้มีแนวเส้นทางเชื่อมต่อโครงข่ายเป็นวงกลมเดินทางได้รอบกรุงเทพมหานครและมีจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายอื่นๆและระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆซึ่งจะทำให้รถไฟฟ้าสายนี้วิ่งเป็นวงกลมคล้ายๆกับรถไฟฟ้าสายยามาโนเตะของญี่ปุ่นเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับเมื่อวันที่24มีนาคม2563มีรายงานจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ว่าตามที่รฟม.และบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนได้เปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายเฉลิมราชมงคลช่วงต่อปูนท่าพระโดยไม่คิดค่าโดยสารมาตั้งแต่วันที่23ธันวาคม2562และได้ปรับรูปแบบการทดลองให้บริการตามลำดับจนมาถึงการให้บริการเสมือนจริงผลปรากฏว่าการให้บริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนที่เข้ามาร่วมทดลองใช้บริการปัจจุบันความก้าวหน้าของงานและระบบต่างๆมีความพร้อมแล้วดังนั้นรฟม.จะเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายเฉลิมราชมงคลช่วงต่อปูนท่าพระอย่างเป็นทางการโดยจะเริ่มจัดเก็บค่าโดยสารตั้งแต่วันที่30มีนาคม2563เป็นต้นไปซึ่งถือว่าเป็นการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายเฉลิมราชมงคลอย่างครบทุกสถานีเต็มโครงข่ายของเส้นทางโดยมีจำนวนสถานีทั้งสิ้น38สถานีรวมระยะทางประมาณ48กิโลเมตรมีแนวเส้นทางเชื่อมต่อโครงข่ายเป็นวงกลมหรือ Circle Line เดินทางได้รอบกรุงเทพมหานครและมีจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายอื่นๆและระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆทั้งล้อเรือรางครอบคลุมพื้นที่ในเขตเมืองทำให้ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกรวดเร็วและต่อเนื่องอีกทั้งยังสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรได้อีกด้วยทั้งนี้สำหรับอัตราค่าโดยสารของรถไฟฟ้าสายเฉลิมราชมงคลทั้งเส้นทางจะคิดอัตราค่าโดยสารตามระยะทางตั้งแต่สถานีแรกที่อัตรา16บาทสูงสุดที่42บาทซึ่งการคิดอัตราค่าโดยสารสูงสุดจะคิดที่12สถานีจากจำนวนทั้งสิ้น38สถานีและในกรณีที่เดินทางเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายฉลองราชธรรมหรือสายสีม่วงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30มิถุนายน2563จะคิดอัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน48บาทจากราคาปกติไม่เกิน70บาทเดินทางได้ถึง53สถานีทั้งสายเฉลิมราชมงคลและสายฉลองราชธรรมโดยเมื่อผู้โดยสารแตะบัตรหรือเหรียญโดยสารที่ประตูอัตโนมัติแล้วจะสามารถอยู่ในระบบรถไฟฟ้าได้ไม่เกิน180นาทีพร้อมทั้งยังคงส่วนลดพิเศษสำหรับเด็กอายุไม่เกิน14ปีที่มีความสูงระหว่าง91ถึง120เซนติเมตรและผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปจะได้รับส่วนลดค่าโดยสาร 50% รวมทั้งนักเรียนนักศึกษาที่มีอายุไม่เกิน23ปีจะได้รับส่วนลดค่าโดยสาร 10% เช่นเดิมก็ใกล้ความจริงแล้วนะครับสำหรับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่จะเปิดครบทุกสถานีเต็มโครงข่ายของเส้นทางและมีแนวเส้นทางเชื่อมต่อโครงข่ายเป็นวงกลมซึ่งแนวเส้นทางเชื่อมต่อโครงข่ายเป็นวงกลมแบบนี้จะทำให้ประเทศไทยมีแนวเส้นทางรถไฟฟ้าคล้ายๆกับรถไฟฟ้าสายยามาโนเตะของญี่ปุ่นซึ่งมีเส้นทางวิ่งเป็นวงกลมรอบเมืองโตเกียวเชื่อมต่อย่านการค้าและย่านธุรกิจที่สำคัญเช่นชินจูกุชิบุยะและเป็นเส้นทางรถไฟฟ้าที่คับคั่งและสำคัญที่สุดสายหนึ่งของโตเกียวไม่ว่ารถไฟฟ้าสายเฉลิมราชมงคลหรือรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเต็มระบบจะเปิดบริการในช่วงวิกฤตแต่ก็น่าจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้และเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วและจะได้ใช้วิกฤตนี้ในการสร้างมาตรการในการป้องกันโรคติดต่อแบบยั่งยืนเพื่อสุขภาพที่ดีและเพื่อความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการต่อไปครับ